This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒพยกระพันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีดาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอาร,รยาธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับเราพูดถึงกวีไม่ว่าจะเป็นกวีท่านใดก็าตามแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงนั่นก็คือรัชกาลที่3ทีนี้ก็เลยต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนละกันว่าคําว่า มหาเจษดาบดินเนี่ย uh huh. คำคำนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว uh huh. รัชกาลที่สามเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่เราเล็กๆเ,เ,เนี่ย uh huh. ครับการออกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันแค่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแค่ okay, นั้นแหละ,ะหรือพระนั่งเกล้าเฉยเฉยอ่ะ แต่อันนั้นเราก็จะรู้ว่านั่นคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะครับแต่ชื่อมหาเจษดาบดินเนี่ยนะมาจากไหนนะครับมาจากไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามก็ขอเฉลยตรงนี้ว่าคําว่ามหาเจษดาบดินเนี่ยนะครับเป็นพระนามอีกพระนามหนึ่งนะที่เรียกกันว่าพระนามทรงกรมเจ้านายในสมัยโบราณผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะพระราชโอรส นะครับรวมทั้งพระราชธิดาด้วยตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยามาเนี่ยนะช่วงปลายยุธยามามีธรรมเนียมหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าธรรมเนียมการสถาปนาเจ้านายให้ทรงกลมไม่ใช่ทรงกลมนะไม่ใช่วงกลมไม่ใช่วงกลมกลมคือกลมกลมกลมกองนะเครัเเจ้านายที่จะได้รับพระราชทานสถาปนาให้ทรงกลมนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเจ้านายที่หนึ่งเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาที่พระมหากษัตริย์ ทรงทรงโปรดวัเถอะเป็นลูกคนโปรดวัเถแต่การที่จะเป็นลูกคนโปรดนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องมีอะไรมีพระราชภารกิจใช่ไหมครับ,รบได้รับความไว้วางพระราชาุลไทยให้ปฏิบัติรพระราชกรณียกิจนะต่างๆใช่ไหมต่างพระเนตรพระกัน,นอ,องค์พระมหากษัตริย์จนกระทั่งปรากฏผลดีผลเลิศ แก่ราชการ,รก็จะโปรดเกล้าให้ทรงกรมทรงกรมนั้นก็จะได้รับพระราชทานนะพระนามพิเศษใช่ไหมที่อารักษ์คิดขึ้นได้พระราชทานเป็นเป็นพระเกียรติยศและจะได้พระราชทานศักดินาและไพร่ในสังกัด ใช่ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงคนติดตามอ่ะนะคนติดตามและคนที่รับใช้อยู่ในกรมของพระองค์ก็เหมือนกับเป็นการตั้งกรมให้กรมหนึ่งอ่ะให้ส่งรับผิดชอบแต่เป็นกรมประเภทที่เรียกว่ากรมเจ้าซึ่งจะว่าไปแล้วไม่มีบทบาทในทางราชการ,รนะครับเหมือนกับกรม กรมในทางราชการใช่ไหม,มเช่นกรมเวียงวังครังนาอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนั้นก็เพื่อเป็นบําเหน็จความชอบอของเจ้านายแต่ละพระองค์นั้นใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระนางเก้าวยู่หัวเมื่อครั้งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยร,ราชกานที่สองใช่ไหมครับเ,เป็นพระราชโอรสองค์แรก,แรก คะไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์แรกแต่ว่าเป็นพระราชโอรสองค์แรกในในหลายๆพระองค์ในรัชกาลที่สองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพระชนมายุมากกว่าพระราชโอรสอีกอีกหลายๆพระองค์โดยเฉพาะที่ประสูติในชั้นหลังๆเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แล้วก็มีพระชนมายุห่างจากรัชกาลที่สามนะหลายปีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนั้นเนี่ยก็ได้ทรงรับพระราชภาระ ได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยนะจากสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่สองเนี่ยให้ทรงรับภาระในราชการด้านต่างๆนะเช่นกรมพระตำรวจนะครับดูแลความสงบเรียบร้อยในราชสำนักและในราชธานีบ้างนะกรมท่าทนามเนี่ยนะ กรมท่านั้นหมายถึงกรมที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการค้าขายชื่อถึงได้ชื่อว่ากรมท่าไงท่าเรือใช่ไหมท่าเรือแล้วก็การติดต่อกับต่างประเทศทั้งประเทศทางทางตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นประเทศทางตะวันตกคือบรรดาเมืองแขกทั้งหลายและและฝรั่งเจหนาท่ทนนู้นนะฮะบพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงได้รับ การความไว้วางพระราชธิรไทให้กํากับราชการนะกรมพระตํารวจก็กรมท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งค้าสาเาอมากับจีนจนกระทั่งทรงทรงมีได้เงินเข้าทองพระคลังเป็นจํานวนมากนะเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับราชสำนักในสมัยต้นรัตนโกสินนะแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองนะก็ยังรับสั่ง เรียกเล่นๆว่าเจ้าสัว<อ>เรียกพระองค์ท่านว่าเจ้าสัวแทรงค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยนำเงินทองเข้าท้องพระครังรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงได้รับพระสถานณพระนามทรงกรมใช่ไหมครับว่ากรมมาหมื่นเจษดาบดินอคัอน,นี้ทรงได้มาตั้งแต่พระนามทรงกรมเนี่ยทรงได้รับตั้งแต่ช่วงต้นๆรัชกาลที่สองด้วยซ้ำ นะครับเอาอย่างนี้คือหนึ่งเหมือนเหมือนถ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านกันเหมือนพระองค์ท่านอ่ะเหมือนเป็นพี่ชายคนโตถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่โตไม่ใช่โตสุดนะอ่าไม่ใช่ครับคือคือเป็นลูกชายคนโตแล้วก็พอเป็นลูกชายคนโตปุ๊บก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะถูกต้องพอมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะปรากฏว่าลูกชายคนโตคนนี้เนี่ยค้าขายเก่งค้าขายเก่งแล้วท่านก็ช่วยราชการได้หลายเรื่องนะครับ ในทางการปกครองในทางแรต่างเนี่ยแม้กระทั่งการว่าราชการอต่างพระเนตรพระกันรพระราชบิดาเนี่ยนะท่านก็ทรงทำเพราะฉะนั้นทรงได้รับความไว้วางใจทั้งจาก พระราชบิดาคือรัชกาลที่สองและบรรดาเจ้านายและขุนนางในกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้นคือคือพระองค์พระองค์ก็ได้เป็นเป็นเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากราชสำนักด้วยแหละถูกต้องแน่นอนว่าแล้วก็เท่ากับว่าพระองค์มีบทบาทมีอิทธิพลมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเมื่อเทียบกับพระราชโอรสซึ่งเป็นพระราชโอรสซึ่งเกิดจากสมเด็จพระอครมเหสีคือพระบาทสมเด็จคือสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอบกล้าว uh huh. รัชกาลที่4นะครับซึ่งมีพระชนน้อยกว่ามีอายุน้อยกว่าพระองค์หลายปีเพราะฉะนั้นในเมื่อนะระยะเวลา15ปีในรัชกาลที่สองผ่านไปร,รัชกาลที่สองเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ใดไม่มีพิจารรมระไม่ได้ทรงมอบอร,ราชสมบัติรพระราชทานเจ้านายองค์ใดเลยนะ เจ้านายและข้าราชการก็พิจารณาเห็นสมควรใช่ไหมว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินนั้นมีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิพร้อมพร้อม,อมเมื่อเทียบกับสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งเวลานั้นพระชนมายุยังเพิ่ง12ปีอ๋อฮะนะครับนะพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวกรมหมื่นเจษฎาบดินเวลานั้นพระชนมายุท่าน เกิน20ไปแล้วบรรลุแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเห็นว่าประโยชน์เห็นประโยชน์แก่บ้านเมืองก็กราบบังคมทูลเชิญกรมหมื่นเจษดาบดินขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นคําว่ามหาเจษดาบดินจริงๆคือพระนามของพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ,อในรัชกาลที่2และเมื่อ ขึ้นครองราชแล้วนะก็ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีนะศีสินธรมหาเจษดาบดินรพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจารย์จำไปจจำได้อ <laughs> ก็นักประวัติศาสตร์ที่มันจำไม่ได้ล่ะนะครับขณนะขณะอาจารย์ขณะผมมีข้อมูลอยู่ในมืออืผมยังแบบประมาที่จะเอ่ยพระนามเลยฮะ <laughs> คือ,ค,อคือยากจริงๆฮะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ ก็ก็ถ้าคนที่ที่ที่เรียนรู้แล้วก็จะต้องทำหน้าที่อยู่ในวิชาการด้านนี้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วล่ะใช่ไหมครับนะต่ตต่อต่ทีนี้ทีนี้อาจารย์ฮะหลายๆท่านเนาะโอเคเข้าใจรู้แล้วว่ามหาเจสฎาบดินเนี่ยหมายถึงพระองค์ใดหรือท่านใดนะฮะ ความสำคัญของราชกาลที่สามนอกจากจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวในกรุงรัตนโกสินทร์ลำดับที่สามที่มีความสำคัญของต่อต่อ,ตอชาวสยามและคนไทยเนี่ยนะฮะมีเรื่องเล่ามากมายที่เราได้ยินกันแบบแค่เขาเรียกว่าผ่านหูนะ,ะอาจารย์ก็คือหนึ่งถุงแดงบางละอสองไปค้าขายกับจีน,จนบางละสามสร้างวัดที่เป็นลักษณะเป็นวัดไทยแต่ว่าทรงแบบจีน,จนบางาละอันนี คือทุกอย่างมันแค่ผ่านทูหมดเลยอาจารย์มันไม่ได้ลึกซึ้งอาจารย์ผมว่าต้องต้องขอให้อาจารย์เล่าเล่าเล่าถึงทุงแดงเล่าถึงความเล่าถึงที่พระองค์ทรงทาเพื่อประเทศไทยเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทาเนี่ยครับอนาคตต่อไปเนี่ยบังเอิญว่าเราได้ใช้จากสิ่งที่พระองค์ทําด้วยถูกต้องนะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยมีทรงรับพระราชภาระ Uh huh. ปฏิบัติราชการ,รในส่วนของของของกมรมพระตำรวจกับกรมท่าใช่ไหมปฏิบัติทรงปฏิบัติราชการเนี่ยพูดง่ายแทนพระองค์นะส,เสมเด็จพระราชบิดาใช่ไหมมาตั้งแต่ครั้งราชการที่สองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมครับเมื่อได้ทรง พอหลังจากขึ้นครองราชทรงรับพระราชภาระทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ที่ภาระที่หนักอะไรสําหรับพระองค์หรอกเพราะทรงเป็นที่คุ้นเคยกับราชการอยู่แล้วทํามาก่อนแล้วถูกต้องและมีค้าราชการทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และค้าราชการที่ทรงคุ้นเคยอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นก็ก็ ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลแปลกใหม่พระองค์ไม่ใช่คนแปลกใหม่คนหรือคนแปลกหน้าคนหน้าใหม่สําหรับเจ้านายและขุนนางเหล่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ทรงรู้จักเจ้านายขุนนางแต่ละพระองค์แต่ละคนว่าท่านจะใช้ใครได้ใช่ไหมครับรู้จักบทใครมีความสามารถด้านไหนรพระองค์ก็รู้จักมาเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะเห็นว่าความที่ทรงรับ ภาระในเรื่องของการติดต่อค้าขายนะโดยเฉพาะการค้าสัมเพากับจีนซึ่งเป็นแหล่งที่มาทางเศรษฐกิจนะแหล่งที่มาสำคัญของแผ่นดินใ,ในเวลานั้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ส่งค้าขายกับจีน,นอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญที่สุดก็ทรงมีบุคคลที่พระองค์ทรงคุ้นเคยพ่อค้าจีน นะจ,จำนวนมากหรือพ่อค้าที่ประกอบธุรกิจการค้าสำเภาเนี่ย uh huh. นะครับที่ทำงานร่วมกับพระองค์มาเนี่ยจำนวนมากหลายท่านก็ได้รับความไว้วางพระไทย uh huh. นะให้ได้เป็นเสนาบดี uh huh. นะครับกํากับราชการกรมต่างๆนะและที่สำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงนำรายได้เข้าท้องพระคลัง huh. นะเป็นจํานวนมาก right huh. นะครับ,รบและก็ยังทรงมี มีเรือสมเรือสำเภาสำหรับค้าขายเป็นของส่วนพระองค์อีกส่วนหนึ่งด้วยนะมีสำเภาหลวงซึ่งอันนั้นต้องค้านํารายได้เข้าแผ่นดินเข้าคลังแผ่นดินกับในสมัยตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมมืนเจษดาบดินเนี่ยพระองค์ท่านก็มีเรือเรือสำเภาในในในส่วนพระองค์ทร,ครงค้าส่วนพระองค์ด้วยแล้วก็ทรงสะสมเงิน นะเงินรายได้จากการค้าสำเภาเนี่ยอันนี้ต้องต้องเรียนนิดหนึ่งว่าตัวเงินน่ยที่ได้จากการค้าสำเภาเนี่ยให้คุณใหญ่เดาว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยใช้เงินอะไรเป็นสื่อ <c oughs> ใช้เงินเงินตราของชาติไหนเป็นสื่อเงินตราของชาติไหนในการค้าสำเภาถ้าเงินตราชาติไหนผมว่าของจีนไหมฮะไม่ คุณใหญ่ต้องต้องเข้าใจนิดถึงว่าในเวลานั้นเราเริ่มติดต่อค้าขายกับตะวันตกแล้วด้วยกับฝรั่งชาติต่างๆแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ฝรั่งเศสก็ฮอลันล่าล่ะตัวเงินเนี่ยคุณใหญ่ uh huh. ที่จะใช้ค้าขายเนี่ยจะค้าขายกับจีนกับญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆในเอเชียก็ดีหรือเอาไว้ค้าขายกับฝรั่ง uh huh. ก็ดีนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นตัวเงินที่เมื่อเราได้รับมาแล้วเนี่ย มันจะเป็นเงินที่เราออกไปใช้ได้กว้างขวางอ๋อเป็นเหมือนจ่ายใช้สอยได้กว้างวาปัจจุบันที่เป็นดอลลาร์สหรัฐถูกเรืองนี้ใช่ไหมอ่าแล้วคุณใหญ่ก็ตอบถูกแล้วด้วยว่ามันก็คือเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นเงินสากลถูกไหมเป็นเหมือนเงินสากลที่ใช้กันก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ในเวลานั้นเนี่ยธนบัตรมันยังไม่เกิดขึ้นใช่นะสหรัฐอเมริกาก็มีแต่เพียงเหรียญเงิน Uh huh. ใช่ไหมครับใช right ่ฮ ah. นะ uh huh. มีเหรียญเงินและจริงๆเหรียญเงินเหรียญเงินที่ประทับตรานอกอ uh ินทรีย์นะครับจริงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญเงินนอกอินทรีย์เนี่ยทั่วโลกนิยมกันในเวลานั้น uh huh. ว่าเป็นย uh ังไงเพราะว่าเป็นเงินที่ผลิตจากเงินแท้ uh huh. จากแร่เงินแท้ซึ่งพบในประเทศเม็กซิโก uh huh. เพราะนั้นก็จะมีมีสองประเทศที่ผลิต เหรียญเงินซึ่งเป็นตรานกอินซีคือเม็กซิโกซึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่อืก็จะทําเงินเงินตรานกอินซีเนี่ยใช้ได้ทั้งสองอเงินเหรียญเม็กซิโกก็ได้เหรียญอเมริกันก็ได้กลายเป็นที่นิยมในการเป็นสื่อแลกเปลี่ยนในการค้าในตลาดโลกแล้วเวลานั้นอาจารย์นะทำไมพระองค์มีความคิดก้าวไกลกันเลย มันจําเป็นต้องมีอ <Ừ. S 2> เข้าใจไหมในฐานนะท่านเป็นผู้บริหาร uh huh. เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล uh huh. แล้วในเวลานั้นก็คงไม่ยากหรอกที่จะ uh huh. ที่จะต้องรู้ด้วยว่าในการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยนะในตลาดต่างประเทศเนี่ย uh huh. ไม่ใช่เฉพาะตลาดในบ้านเราใช่ไหม uh huh. ตลาดในต่างประเทศนั้นนิยมใช้เงินตราอะไรเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนค้าขาย uh huh. uh huh. ไอ้ครั้นเราจะไปเอาเงินจีน งเงินตราของจีนซึ่งในเวลานั้นจีนก็เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในในทวีปเอเชียไม่น้อยแต่ถ้าเงินตราของจีนไม่เป็นที่นิยมแล้วอจบนะรบเราจะไปค้าขายเอาเงินจีนเข้ากระเป๋าเราทำไมถ<ช>ูกไหมเราจำเป็นต้องค้าขายเพื่อที่จะให้ได้เงินตราที่เราจะสามารถนำไปใช้เป็นสากลได,ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นการค้าสัมภาของรัชกาลที่3ทั้งของหลวงและของส่วนพระองค์ครหรือแม้แต่ของการค้าสัมภาที่พระราชทานอนุญาตให้เป็นธุรกิจส่วนบุคคลของเจ้านายของขุนนางรหรือของเอกชนอื่นๆเนี่ย<ม>ก็จะนิยมใช้เงินเหรียญอเมริกันนะหรือเงินเหรียญนกอินรีเนี่ยเงินเหรียญอเมริกันหรือเงินเหรียญเม็กซิกันเนีเ่ยในการค้าขายเพราะฉะนั้นทรงสะสมเงินเหรียญน,นอกอินรีเนี่ย นะครับจากการค้าขายส่วนพระองค์เนี่ยนะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ได้เป็นเงินถึงสามหมื่นช่างซึ่งในเวลานั้นหลายล้านบาทอะ่ะเท่ากับหลายล้านบาทในเวลานเนี้ยนะครับโอ้รวยนะเนี่ยแล้วก็ส่งเป็นเจ้าสัวสมสมกับที่ <c oughs> พระราชบิดารับสั่งเรียก <c oughs> นะครับ,รบทรงเก็บเงินสามหมื่นช่างเหล่านั้นเนี่ยทรงแบ่งเก็บไว้ในถุงแพรสีแดงนะแล้วก็ใส่หีบกำปั่น นะเอาไว้ใกล้พระองค์นะเป็นเงินเกินข้างพระที่นะครับแล้วก็ก่อนเสด็จสวรรคตเนี่ยมีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าเงินในถุงแดงเนี่ยมีอยู่เกือบสามหมื่นช่างเนี่ยนะครับทรงทรงบอกว่าเอาเงินนี้เอาไว้เพื่อให้ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตทรงใช้จ่ายนะอาจจะมีเหตุต้องกระทบกระทั่งกับฝรั่งตะวันตก นี่คือพระราชวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากนะครับรทรงมองว่าในการครบค้ากับประเทศตะวันตกเนี่ยอาจจะมีเหตุที่สักวันหนึ่งจะต้องมีเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นนะแล้วก็มีรับสั่งว่าถ้ากระทบกระทั่งจงกระทั่งถึงต้องอหยิบเงินในพระคลังออกมาใช้จ่ายให้เอาเงินส่วนพระองค์เนี่ยนะส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในกรณีเกิดความขัดแย้งนี้กับ อีกหมื่นช่างเนี่ยทรงขอเอาไว้ว่าวัดวาอารามที่พระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์ม,มาตลอดรัชกาลนั้นเนี่ยนะการยังไม่แล้วเสร็จอ,อจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลจนจะสิ้นรัชกาลเนี่ยก็รับสั่งฝากไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เนี่ยนะซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่สี่กับรัชกาลที่ห้าขอให้นำเงินหมื่นช่างนี้เนี่ยไปช่วย ในการจุนเจือการบูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามที่พระองค์ทรงทำค้างไว้เนี่ยให้สำเร็จนะครับนะก็เท่ากับว่าเงินถุงแดงอันนี้เนี่ยไม่ใช่เงินในไม่ใช่เงินในราชการนะเป็นเงินที่ทรงสะสมไว้เป็นจากการค้าสำเพาซึ่งเป็นส่วนของส่วนพระองค์เอาง่ายๆไม่ใช่เงินแผ่นดินเงินส่วนตัวถูกต้องนะแต่ว่าเมื่อเป็นพิจเจ้าแผ่นดินแล้ว ใช่ไหมเงินนี้นะโดยเฉพาะอย่างนี้ก็ต้องส่งฝากฝังไว้ก่อนที่พระองค์จะสวรรคตก็ให้เป็นประโยชน์ก็กลับไปเป็นประโยชน์แก่แกราชการแผ่นดินอีกเช่นเดียวกันก็คือ2,000มื่ช่างที่เหลือนั้นเนี่ยในรัชกาลที่รับเมื่อเราเกิดวิกฤตการ์ปีรอศ1 1ึ่งอคือความขัดแย้งกับฝรั่งเศสใช่ไหมถึงขนาดฝรั่งเศสเอาเรือรบมา ปิดปากอ่าวไทยแล้วก็สามารถแล่นฝ่าแนวป้องกันใช่ไหมครับของป้อมพระจุลจอมเกล้าเนี่ยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นมาได้จนถึงหน้าพระบรมมหาราชวังโอ้แล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะมีนโยบายที่ที่แข็งกล้าละทีเนี่ยก็ขู่รัฐบาลสยามละว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมผลก็คือการเสียเสียดินแดนใช่ไหมซึ่งถือว่าอยู่ในพระราชอาณาเขต ก็คือฝั่งซ้ายไม่น้ำโขงใช่ไหม,มและฝ่ายไทยเราเองจำเป็นต้องเสียค่าปรับ<ช>จากการที่ปืนปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าเนี่ยยิงเรือรบฝรั่งเศสเสียหาย <ทง S 2> ใช่ไหมก็ต้องเสียเงินค่าปรับที่เรียกว่าค่าปฏิกรสงคราม<อ>ใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งใช้เงินถุงแดง <med> ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาจ่ายเป็นค่าปรับ <med> นะครับและแล้วก็เป็นโชคดีที่ทรงสะสมเอาไว้เป็นเงินเหรียญอเมริกันกับเงินเหรียญเม็กซิกันซึ่งเป็นเงินเงินตราที่ยังได้รับความได้รับการยอมรับเป็น, <med> นสากล <med> ยังใช้กันอยู่ <med> ในโลกเวลานั้นใช่ไหมครับ <med> <med> อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นพระเกติคุณซึ่งขอพูดปิดท้ายตรงนี้ก็คือพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับนะขอพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวก็จะเห็นว่าพระราชศรัทธาก็จะออกมาในรูปของการทรง,ง,งทรงรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกนะครับส่งสร้างพระไตรปิฎกเขาเรียกอะไรนะเพราะการพิมพ์เวลานั้นยังไม่มีใช่ไห<ช>ม<ะ>ก็มีพระไตรปิฎกฉบับใหม่ๆที่ทรงให้มีการคัดลอก สำหรับพระราชทานไว้ตามพระอารามครับแล้วก็เรื่องของการสร้างและบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองครับจำนวนกว่า37วัดโอ้ยนั้นในรัชกาลนี้นะครับทรงสร้างใหม่เลย4วัดสร้างใหม่4 4วัดแล้วก็บูรณะบูรณะอีก34วัดนะครับก็เป็นประมาณ37วัดนะครับและก่อนที่จะเสด็จสวรรคตครับนะ พระราชพงศาวดารบันทึกนะพระราชดำรัสสิ่งหนึ่งซึ่งทรงเตือนพระบรมวงสานุวงศ์กับข้าราชการใ,ในเวลานั้นเนี่ยว่าการสงครามใช่ไหมข้างยวนข้างพม่าเนี่ยม,มันหมดแล้วล่ะในเวลานั้นสงครามที่ไทยเรารบกับประเทศเพื่อนบ้านในเวลานั้นหมดแล้วมีคนอีกกลุ่มเดียวที่เราจะต้องพึงระวังก็คือฝรั่งตะวันตก ใช่ไหมครับเพราะเวลานั้นเริ่มก็เข้ามามีอิทธิพลใน,ในเอเชียนะอ,อย่างมากแล้วอังกฤษได้อินเดียเป็นเป็นอานณานิคมแล้วใช่ไหมครับก็ส่งเตือนว่าให้ระวังอย่าให้เสียทีกับเขาได้ใช่ไหมความเจริญหรือการงานสิ่งใดที่เขาเจริญกว่าเราที่เราจะเอาอย่างเขาก็ให้ก,ใหก็ให้ศึกษาแต่อย่าเลื่อมใสไปเสียทีเดียว อันนี้คือสิ่งที่ทรงเตือนไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นอะไรนะพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศใช่ไหมที่ยาวไกลมากทีเดียวครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการมองอดีตครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวิศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผมใหญ่ชวัฒพยายกรพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ